ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เพิ่งน่าจะโปรโมทวันนี้เลยป่ะคะเบลยังไม่ค่อยรู้ดีเทลเท่าไหร่นะรู้ว่าเป็นสิ้นเดือนหลายคนก็บอกได้รอวิ่งงานคู่มาสักทีโอ้ค่ะค่ะก็จะยิ่งใหญ่เลยค่ะก็เป็นแฟนมิตติ้งเขาเปิดมาเป็นงานแฟนมิตติ้งเลยตื่นเต้นไหมเบลเพราะว่าแบบรอบนี้ก็เป็นแฟนมิตติ้งใหญ่ตื่นเต้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยนะยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรเลยค่ะที่เราดูสดๆเรารู้ดีเทลอะไรงานไม่ว่าแพลนไม่ที่มันจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างรูปแบบจะเป็นยังไงคือแปลว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนั่นแหละว่าเราจะทำประมาณไหนร้องเต้นเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะประมาณนี้ค่ะอะไรนะพี่โป๊ยค่ะไม่ยากหรอกมั้งแต่ว่าแค่แบบไม่ตรงกันเลยแล้วทำไงอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะก็นี่ไงมีแฟนมีตติ้งแล้วค่ะก็คืองานนี้ได้เห็นโมเบลขึ้นคู่กันแน่ๆใช่ทำไมอ่ะเรื่องแต่ว่าเหมือนเปิดราคามาหลายคนก็ตกใจนิดนึงราคาบาทเห็นราคาบาทเห็นแบบแบบค่ะจะไหวไหมนะอันนี้ก็คือไม่ทราบเลยจริงๆเพราะว่าเบลยังไม่รู้ว่าในแต่ละราคาจะแบบได้รับอะไรบ้างมีเบเนฟิตอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างราคาสูงสุดจะมีเบเนฟิตอะไรบ้างเบลไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าทางค่ายก็คงคิดมาแล้วแหละว่าอาจจะต้องเหมาะสมมากที่สุดใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเวลาแฟนวินมันจะใช้เวลาระยะเวลายาวนานมากเลยเวลาก็ค่อนข้างนานเราเตรียมใจยังไงไม่ถึงยังไม่ทันอะไรเลยค่ะวันนี้เพิ่งโปรโมทแต่ว่าก็พร้อมค่ะอย่างนั้นต้องไปซ้อมเพลงวันละหนึ่งใช่ก็ต้องมีซ้อมอยากเสริมอะไรเข้าไปในแฟนมิตติ้งไหมส่วนตัวเราถ้าเรามีไอเดียสักอย่างไม่มีค่ะไม่มีไอเดียค่ะชวนแฟนมาวิ่งไม่เลยค่ะวิ่งไม่ผ่านกันเขาจะเป็นอันตรายนะคะต้องแบบเกรงคอมาโก้ดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ได้ค่ะก็ยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะสำหรับแฟนมิตรพรหมลิขิตค่ะได้เจอกันค่ะช่วงนี้งานก็รัวอีเวนต์ค่อนข้างรัวเลยค่ะเท่าที่แบบทุกคนเห็นเพราะว่ามีทั้งละครแล้วก็หนังก็เพิ่งเข้าของพรายนะคะก็คอนแกรสไมเอ็กซ์นะคะสามารถดูได้นะคะบรรยากาศกับผมกลับมาแล้วกับการทำงานอีเวนต์ของเบลใช่ค่ะคือช่วงนี้ไม่ได้รับงานแสดงอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบพอมีเวลามากขึ้นได้แบบมาเจอพี่ๆทุกคนมากขึ้นหลังจากที่น่าจะไม่ได้เจอเกือบ2ปีอ่ะที่เราไม่ค่อยได้ออกมาเลยเพราะว่าก็คือเนี่ยแหละซุ่มทำงานอยู่อันนี้ทำงานเสร็จแล้วก็เลยแบบพักงานแสดงแป๊บนึงอ๋อค่ะอันนี้เป็นการแบบเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นแหละว่าเนี่ยแบบฉากที่ทุกคนได้เห็นนะมันมีเบื้องหลังเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางฉากก็ขำบางฉากก็เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนเราถ่ายเรื่องนี้นานมากเราเลยมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์มากๆก็แบบเอามาแชร์ให้แบบทุกคนได้เห็นกันค่ะแต่เหตุการณ์นั้นคือเราก็เสียขวัญน้องที่เล่นด้วยก็เสียขวัญด้วยคือจ้าเสียขวัญแบบมากๆจนร้องไห้แบบดีมากมันเข้ากับฉากพอดีอย่างเงี้ยเราก็เลยเล่นต่อแต่ว่าคือถ้ามันหยุดไปแล้วกลับมาถ่ายอ่ะมันจะเขาเรียกว่าไม่คอนทินิวอ่ะเราก็เลยมันก็โดนไปแล้วจะหาหมอตอนไหนมันก็ค่าเท่ากันก็ก็เล่นๆไปใช่คุณความอดทนรักษานานไหมคะเราเป็นคนแบบหายเร็วอะแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมก็คือเจ็บมากแล้วก็แบบกลัวเล็บหลุดมากๆเพราะแบบมันน่าจะอีกนิดเดียวนะคะซึ่งตอนนั้นเราปอดขวัญพี่อึ่งยังไงบ้างคะฉากที่เจ็บนิ้วต้องโอบไหล่น้องแล้วบอกว่าน้องค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องเสียงน้องกังวลมากว่าแบบกลัวทำอะไรใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือเขาเกรงหลายอย่างเขาเกรงตั้งแต่ต้องเล่นดราม่าแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของน้องแล้วก็แบบเป็นเราอีกที่แบบโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พูดกันขำๆว่าแบบบูชาเลือดให้กับเดือนพฤษภาคมไปเพราะว่าแต่ละคนที่มาจะชอบมีเรื่องเจ็บตัวกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ไผ่ก็เจ็บตัวอะไรอ่ะสะพานหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นน้องเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นไหมคะทางรู้สึกว่าดีขึ้นที่ทำเราเจ็บเราได้เจ็บปอกแล้วแล้วมันจะไปใช่เขากังวลมากเขากังวลจนเบลแบบจะหายอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะขอดูตลอดว่าเป็นยังไงบ้างน่ารักใช่แล้วธุรกิจนะคะธุรกิจคาเฟ่หน่อยก็โจสบั
ันโนฟี่นะคะก็ตอนนี้ที่วงเวียนใหญ่เปลี่ยนโฉมค่ะมีการเอ็กซ์กับศิลปินไทยชื่อน้องแม็กชานะคะสามารถไปแวะเวียนถ่ายรูปได้แล้วก็มีเมนูพิเศษประจำช่วงนี้ด้วยก็จะเป็นพวกเมนูที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะที่เป็นสีเดียวกับธีมร้านแล้วก็เป็นสีเดียวกับธีมของศิลปินด้วยค่ะอยู่ที่ใกล้ๆ BTS วงเวียนใหญ่ส่วนตัวเราได้เข้าไปบ่อยไหมคะพี่เดียวค่ะก็บ่อยเท่าที่จะบ่อยได้อยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ที่ทำร้านเนี่ยแหละก็เดี๋ยวจะแวะเวียนเข้าไปอาจจะแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนไม่บอกใครก่อนแล้วก็แบบอุ้ยไปแล้วเจอเบลอย่างเงี้ยค่ะ